เปิดนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ถ่ายบล็อกกันหรอสวัสดีครับทุกคนเปิดนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ถ่ายบล็อกกันสภาพที่เพิ่งตื่นเลยเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็ไม่ได้เป่าผมก็เลยแบบเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปแกมมี่กันไปดูกันว่าจะทำอะไรบ้างและเดี๋ยวไปเจอกันครับเราจะขึ้นไปชั้นบนกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปซื้อน้ำก่อนเชเตอร์ฝากซื้อนะครับผมจะต้องไปซื้อน้ำแล้วก็ไปซื้อของกินครับมันยาวเลยเหรอไม่ยาวอ่ะเต็มเดียวแล้วแหละเอาหรอแค่ไหนเอาแบบสุดๆเลยครับมันยาวที่ว่าอยู่กี่โมงให้คนอื่นชมไหมได้ไหมดีเลยโอ้ยสบายอ่ะนี่คือออฟฟิศของวันนี้นะครับจะให้ดูว่าบรรยากาศการถ่ายงานเป็นยังไงนะครับผมบรรยากาศของเขานะครับผมปิดขวานิดนึงปิดหน้าขวานิดนึงโอเคครับตอนนี้นะครับแล้วก็ถ่ายเสร็จไป2ซีนแล้วนะครับต่อไปจะเป็นโร3เราต้องเปลี่ยนชั้นไปชั้นอีกชั้นนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดผมหล่อนะครับต่อไปก็จะเป็นซีนเฟิร์สนะครับลอยนิดหน่อยร้อนมากแต่ว่าทนครับเตอร์ตอนนี้เตอร์ก็ยืนอยู่ตรงนั้นกำลังจะพ่นสเปรย์นะครับนานมากโอ้ยตอนนี้นะครับก็กำลังจะถึงซีนของเฟิร์สแล้วนะครับก็จะเป็นซีนพ่นสเปรย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับเราจะขึ้นไปเปลี่ยนชุดกันนะครับขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับทุกคนตอนนี้เฟิร์สถึงบ้านแล้วนะครับก็ตอนนี้ตีหนึ่ง54ครับถึงบ้านพอดีอยู่หน้าบ้านแล้วการทำฟล็อกมันก็ยากพอสมควรเลยแต่ว่าก็สนุกดีครับเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายดีเอาไปว่าเดี๋ยวขอเก็บของแล้วก็ลงก่อนนะครับผมสวัสดีบัดดี้สวัสดีทุกคนขึ้นเตียงมาเนี่ยรู้สึกว่าแบบเหนื่อยจริงแต่ว่าสู้ครับทุกคนพรุ่งนี้เฟิร์สมีซ้อมอีกเพื่อตัวเองเพื่อทุกคนเพื่ออนาคตของเราเราจะสู้นี่เฟิร์สกลับมาใช่ไหมผื่นขึ้นเลยต้องโบกครีมแล้วก็สิวขึ้นตายแต่ว่าเฟิร์สแบบเป็นคนผิวแห้งมากอยู่แล้วแห้งแบบแห้งมากมากมากที่สุดเลยแห้งจนลอกด้วยความเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วไม่พูดเยอะแล้วเฟิร์สง่วงแล้วคุณแม่ทุกคนราตรีสวัสดิ์ครับที่จริงไม่ได้นอนหรอกครับ